ับรถเก๋งโตต้าโซลูน่าหรือรถเก๋งโตต้าเครื่อง AE นะครับที่มีอาการไฟเช็คชิ้นขึ้นปุ๊บปุ๊บแล้วก็สะดุดอะไรประมาณพวกนี้นะครับวิธีการซ่อมนะครับไม่ใช่พวกกล่องพวกนี้นะครับหาสาเหตุกันไม่เจอนะครับสาเหตุมันอยู่ที่สายไฟข้างหน้าของฟิวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูพวกนี้สายไฟที่คุม EFI คุมปั๊มติ๊กเป็นเมนเดียวกันนะครับมันรุ่นนี้มันจะร้อนแล้วก็มันสะพานไม่สะดวกเมื่อสัญญาณไฟขาดจะเกิดปัญหากันช่างก็งงหากันไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้ปกติแล้วครับเข้าสู่โหมดปกติแล้วเพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับช่างหรือว่าผู้ที่ใช้รถได้เข้าใจนะครับนี่ลื้อมาอย่างนั้นลื้อหาสาเหตุแต่ไม่ได้เป็นที่กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้ารถแล้วให้ดูว่ามันเป็นที่ตรงไหนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าแชร์ประสบการณ์กันเพื่อให้ทุกคนได้ซ่อมรถเป็นนี่ครับ Toyota Fortuner เครื่อง 4A หรือ Toyota เครื่อง 4A ของฟิวตัวเนี้ยสายไฟเส้นนี้เลยนะครับดึงออกมานะครับเส้นนี้นะครับสายไฟเส้นนี้นะครับดึงออกมาขั้วมันข้างในอ่ะขั้วมันเส้นนี้เส้นนี้เดี๋ยวให้ดูขั้วเป็นยังมันไหม้นะครับเส้นนี้เส้นเมนใหญ่เนี่ยสีเนี้ยเนี่ยสีเนี้ยมันไหม้ใช่ไหมมันไม่ทำให้เดินทางไม่สะดวกสีจะฟ้องเลยแล้วก็สะดุดไปสะดุดมาด้วยเนี่ยโอเคนะครับตัวเนี้ยโอเคนะครับถ้าชอบช่วยกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ